ที่นโยบายการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดในพื้นที่เขตคลองเตยเนี่ยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนารานองเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภา,าพโครงข่ายจราจรในถนนวงแหวนรัชดาพิเศษและถนนสายหลักต่อเนื่องถนนพระราม3นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในเดือนมีนาคมปี2564คือใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจะเริ่มทดสอบการ ปิดช่องทางจราจรเพื่อรับการก่อสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางเตรียมตัวกนแล้วได้แล้วนะครับค่ะนายสมพงษ์เวียงแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตํารวจตรีจิรสรันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมคณะ ติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกณนะระนองเขตคลองเตยเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดการจราจรไฟแดงหลายขยักและลักษณะกายภาพที่เป็นอคอขวดบริเวณถนนวงแหวนรัชดาพิเศษและถนนสายหลักที่ส่งผลกระทบต่อถนนพระราม3และถนนเชื่อมต่อกันนะคะ ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงทดแทนแห่งเดิมที่สำรุดก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีเพื่อไม่ให้การก่อสร้างกระทบต่อประชาชนและการจราจรจะแบ่งการทำงานเป็น4ระยะแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนรนองดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ต้องมีการ ปิดบางช่องจราจรและปรับช่องจราจรทางกรุงเทพมหานครและตำรวจก็เลยได้ขอความร่วมมือให้เลี่ยงเส้นทางระหว่างก่อสร้างโดยมีการจัดแผนจราจรทางเลี่ยงออกเป็น6เส้นทางด้วยกันค่ะอย่างเช่นเส้นทางที่1นะครับยกตัวอย่างจากถนนพระราม3เข้าถนนเชื้อเพลิงตัดกับถนนพระราม4ี่บริเวณใต้ทางด่วนทางออกพระราม4ี่นะครับอันนี้เป็น1เส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้ต่อมานะครับก็คือเส้นทางที่2 จากแยกใต้าทางด่วนถนนพระราม4เข้าซอยสุวรรณสวัสด์แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าซอยสีบำเพ็ญตรงไปที่ถนนเชื้อเพิงแล้วก็ค่อยไปเลี้ยวซ้ายนะครับมุ่งหน้าออกไปทางถนนเชื้อเพิง <okay>. ต่อไปนะครับเส้นทางที่3นะครับจากแยกใต้าทางด่วนถนนพระรามที่4เข้าซอยสุวรรณสวัสด์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยสีบำเพ็ญก่อนที่จะไปเลี้ยวขวาอีกครั้งนะครับเข้าถนนเย็นอากาศมุ่งหน้าไปที่ถนนนางนิ้นจี แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าถนนจันทร์และออกถนนนราธิวาสนะครับเส้นทางต่อมานะครับเส้นทางที่4นะครับจากแยกใต้ทางด่วนถนนพระรามสเข้าซอยสุรรสวรรณสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสีบำเพ็ญแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนเย็นอากาศมูนาไปถนนานางนจิจจีแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนรัชดาพิเศษนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ เส้นทางหลักเมนไว้ก่อนแล้วก็ก่อนที่จะไปแยกเข้าเส้นทางย่อยต่อไปนะครับส่วนเส้นทางที่5นะคะจากถนนซอยอมรมุ่งหน้าไปถนนจันเก่าแล้วก็จะออกถนนนาราธิวาสราชนครินและเส้นทางที่6จากแยกนาง,ล,นางลิ้นจีถนนพระราม3ไปวงแหวนอุตสาหกรรมเข้าถนนปู่เจ้าสมิงพรายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนน3-109หรือว่าถนนรางรถไฟสายเก่าปากน้ํานั่นเองนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือ2ค่ะ คือตอนนี้คุณผู้ชมที่เดินทางผ่านเส้นทางนั้นนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเส้นทางที่ผมพูดไปเนี่ยก็อาจจะงง,งงกันอยู่บ้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือป้ายป้ายจะใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะยืนอยู่ทุกจุด ในการให้บริการประชาชนนะครับส่วนการจัดการจราจรโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นทางตำรวจเขาจะไปเปิดเส้นทางพิเศษให้เพื่อเร่งระบายรถฝั่งขาเข้าในช่วงเช้าแล้วก็ฝั่งขาออกในช่วงเย็นก็จะมีการพิจารณาถึงปริมาณรถ ขณะที่ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนบริเวณแยกนะระนองจะมีปริมาณรถสัญจรเนี่ยเฉลี่ยวันหนึ่งวันหนึงเนี่ยประมาณ200,000คันก็จะต้องมีการวางแผนจัดจราจรและกําหนดทางเลี่ยงอย่างรัดกุมตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยนะคะช่วงแรกๆอาจจะงงๆสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างที่คุณสารุบอกไปคือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปจัดป้ายอบอกเส้นทางให้ก็ประมาณสัก3ปี แต่ก็ถ้าดูแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างอุโมง์รัชโยธินอย่างสร้างเสร็จกัวเด็กวกา3เดือนเลยอันนี้อาจจะไม่ถึง3ปีก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างการก่อสร้างแน่นอนปัญหาเกิดขึ้นแน่นะครับก็อยากให้อดทนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสร้างเสร็จแหละมันจะเชื่อมโยงหมดเลยนะ,ะสะพานตัวนี้แล้วก็มันจะทําให้การจราจรเนี่ยจะสะดวกมากขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ